ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านในวันนี้อาตมาภาพพระมหาบูรพาอภิชวานันโทวัดจำปาบางระมาศตลิ่งชันได้รับโอกาสพิเศษในการแสดงหรือบรรยายพระสัทธรรมเทศนาให้แนวทางให้ความรู้กับพุทธศาสนิกชนว่าด้วยอัปปมาทธรรมอัปปมาทกถาสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากกับชาวพุทธไว้ก็คือความไม่ประมาทดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวขยะวยะธรรมาสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจะเห็นได้ว่าการที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีความเป็นห่วงอันที่จริงแล้วจะเรียกว่าท่านพระองค์เป็นห่วงก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านได้ตัดบทตัดอะไรเยื่อใยไปแล้วในการเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิสัมพุทธเจ้าหรือตอนที่พระองค์บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ได้ตัดอะไรในสังสารวัฏคือความห่วงใยแล้วแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ฝากฝังกับพระพุทธศาสนาโดยตอนที่ตรัสนั้นมีพระสงฆ์สาวกที่อยู่ในตอนที่พระองค์ทรงปรินิพพานนั้นเป็นตัวแทนของชาวพุทธทั้งหมดได้ทราบว่าพระองค์ทรงบอกให้พระภิกษุและก็บรรดาพุทธบริษัททั้งหมดนะโยมคืออุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหมดได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทดังตอนนั้นที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรในพระไตรปิฎกประมาณเล่มที่10ท่านได้กล่าวถึงว่าตอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูทรงเห็นพุทธบริษัทที่มาแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในตอนนั้นพระพุทธองค์ประทับที่เตียงเป็นที่ปรินิพพานท่านเรียกว่าพระแท่นปรินิพพานพระองค์ได้เห็นสักการะที่ชาวพุทธได้น้อมนำมาถวายไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะของหอมต่างๆแต่พระองค์ก็ได้ทรงตัดกับพระภิกษุทั้งหมดว่าอานนท์พุทธศาสนิกชนจะเป็นชื่อจะเป็นผู้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็ด้วยการสักการะเคารพนอบนอบด้วยการถวายเพียงเครื่องสักการะเท่านั้นก็หาไม่แต่พุทธบริษัทมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เคารพนอบนอบบูชาก็ด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบนี่แหละพระพุทธองค์ก็ทรงบอกทรงตรัสบอกทรงฝากฝังไว้ว่าไม่เป็นการที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่อามิสบูชาแต่ให้ยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติด้วยก็เคยมีประเด็นอยู่ว่าบางคนเมื่อได้ยินพระสูตรนี้ก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าได้ห้ามการถวายดอกไม้ธูปเทียนกันนั้นหรือแต่ผู้รู้ท่านก็ได้ชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นการห้ามแต่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่า
การถวายสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนที่เรียกว่าอามิสบูชานั้นก็เป็นการบูชาที่พึงปฏิบัติได้แต่พระองค์สรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากกว่าว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าอามิสบูชานั้นเมื่อคนเราได้ทำได้ปฏิบัติไปก็จะยังอานิสงส์ให้ได้ถึงเพียงสวรรค์สมบัติคือการได้ทำทานเป็นต้นเนี่ยยังอานิสงส์ให้ถึงสวรรค์สมบัติแต่การประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนทำให้ก่อเกิดในนิพพานสมบัติได้คือเป็นปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะตัดวงจรของสังสารวัฏได้นั่นก็คือการปฏิบัติบูชาประพฤติในหลักศีลสมาธิและปัญญานี่ท่านเรียกว่าการน้อมนำมาปฏิบัติก็คือในวันนี้เราจะเห็นถึงความใส่ใจการรักษาศีลฟังธรรมการเคารพบูชาท่านกล่าวถึงการบูชานี้ว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาในสิ่งที่จะต้องบูชาถ้าบูชาในสิ่งที่ไม่สมควรนั้นก็เรียกว่าจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์เหมือนในครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีดาบสคนหนึ่งประพฤติวัดเป็นพวกอาชีวกอาชีวกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งในสมัยพุทธกาลเขาก็ออกแสวงหาอาหารก็ต้องเลี้ยงชีพโดยอาศัยผู้อื่นเรียกว่าออกจะออกบิณฑบาตแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือบาตรในลักษณะเดียวกันกับพุทธกับพระในพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าก็ยังออกแสวงหาโดยการอิงอาศัยผู้อื่นเขาไปเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพบกับชุมชนกลุ่มหนึ่งกำลังมีการชนแพะชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าจะมีนักบวชเข้ามารับอาหารในแถวๆนี้หรือเปล่าเขาก็สนใจแต่ว่าจะชนแพะด้วยความสนุกสนานในขณะนั้นเองอาชีวกผู้นี้ก็เดินเลยไปหน่อยหนึ่งในขณะนั้นก็มีแพะตัวหนึ่งหลุดออกมาจากคอกด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแพะก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะวิ่งมาชนอาชีวกผู้นี้ให้ได้ในอาการที่แพะจะชนนั้นก็คือมันจะย่อตัวลงอาชีวกได้เห็นว่าแพะทำความเคารพตนเองในอาการที่ย่อตัวลงในขณะนั้นเองบัณฑิตผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆในที่นั้นก็เห็นเหตุการณ์นั้นก็รีบร้องเตือนว่าท่านนักบวชท่านระวังหน่อยท่านจงระวังแพะตัวนั้นมันจะชนท่านแล้วนะแต่อาชีวกนั้นเห็นแต่เพียงว่าแพะจะทำความเคารพตนเองก็ไม่ได้ระวังแต่อย่างใดสรุปว่าแพะก็วิ่งเข้ามาชนมาขวิดที่ขาของอาชีวกนั้นจนบาดเจ็บอย่างหนักอย่างรุนแรงในข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความประมาทอย่างหนึ่งแล้วก็การเคารพการบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาอย่างหนึ่งเหมือนที่อาชีวกกระทำคือการยกย่องคนที่ไม่สมควรในการที่จะยกย่องเราศาสนิกชนชาวพุทธเราเนี่ยโดยหน้าที่ก็คือมีความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วเราได้ถือเอาท่านเป็นต้นแบบอาทิเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธเราก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบโดยพระคุณที่กล่าวก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนี้เป็นผู้หมดจดเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
เราก็เลื่อมใสว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยพระปัญญาที่คุณพระกรุณาคุณเป็นต้นนี่จะเห็นได้ว่าเราได้บูชาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเรายึดถือพระองค์เป็นต้นแบบในการปฏิบัติแล้วเราก็ยังเคารพนอบนอกในสิ่งที่เป็นวัตถุที่เป็นองค์แทนที่เป็นตัวแทนคือพระพุทธรูปหรือว่าอาจจะเป็นรูปวาดเป็นภาพถ่ายองค์พระพุทธรูปต่างๆหรือการบูชาในพระสารีริกธาตุสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกกันว่าเป็นการบูชาที่เป็นอามิสบูชาแต่การที่จะให้ได้ถึงธรรมนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างแน่วแน่ด้วยการเจริญในศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการปฏิบัติในสมาธิสมาธินั้นจะก่อให้เกิดปัญญาได้นี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดโดยที่พระองค์ได้เคยฝากไว้กับพระอานนท์ว่าพระองค์เคยตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมจะเห็นได้ว่าชาวพุทธทั้งหมดแม้ว่าจะผ่านไป2560ปีแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหตุว่าชาวพุทธทั้งหลายอาจจะเสียใจว่าเราเนี่ยเกิดไม่ทันในยุคของพระพุทธศาสนาหรือเกิดไม่ทันในยุคพระพุทธกาลแต่ว่าให้ได้เกิดความดีใจไว้ว่าอย่างน้อยการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ก่อให้เกิดความคิดว่าเหมือนเราได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเพราะพระพุทธองค์ได้ฝากอย่างที่กล่าวก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราและในตอนท้ายของในตอนท้ายของการปรินิพพานนั้นพระองค์ยังได้ฝากพระอานนท์หรือฝากพระภิกษุทั้งหมดว่าพระธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าแสดงแล้วและบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนับจากที่เราปรินิพพานไปนี่ก็ให้เห็นได้ว่าพระองค์พระพุทธองค์นั้นทรงมองเห็นสภาวะก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออนิจจังทุกขังอนัตตาของสรรพสิ่งพระพุทธองค์ฝากพระธรรมพระวินัยคือสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าคำสั่งและคำสอนพระธรรมคือส่วนที่เป็นคำสอนพระวินัยคือส่วนที่เป็นคำสั่งพระพุทธองค์ได้ฝากสองสิ่งนี้ให้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธให้เป็นหลักเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะพุทธองค์คงไม่ได้ฝากว่าจะให้พระอานนท์พระอนุรุทธะหรือว่าพระมหากัสสปะที่ท่านเป็นพระเถระที่อยู่ในที่นั้นได้เป็นผู้สืบทอดเหมือนในศาสนาอื่นๆแต่พระองค์ฝากสิ่งที่เป็นนามธรรมไว้ไม่ได้ฝากไว้ที่ตัวบุคคลเพราะทรงเห็นว่าตัวบุคคลนั้นก็จะมีการสูญสิ้นไปเช่นพระองค์มีการเสื่อมสลายย่อยยับไปเป็นธรรมดาแต่หลักการหลักธรรมะนั้นจะคงอยู่กับโลกตลอดไปไม่สิ้นสูญไปพระองค์ก็เลยฝากพระธรรมและพระวินัยให้เป็นรูปแบบของการปฏิบัติอยู่เรื่อยมาและก็ยังสืบสานจนมาถึงพุทธศาสนิกชนในรุ่นหลังๆต่อๆมานับตั้งแต่การสังคายนาครั้งต่างๆตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเพื่อร้อยเรียงพระธรรมวินัยจากการที่มีพระภิกษุกล่าวจ้วงจาบจนมีความบทหมดจดหลังจากที่ได้ชำระสะสางไปในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ซ้ำรอยต่างๆอยู่
ก็มีการสังคายนาเรื่อยมาเรียกว่ามีการชำระพระไตรปิฎกอยู่เรื่อยๆในช่วงท้ายนี้อาตมาก็คงจะได้ฝากว่าธรรมะที่พระองค์ได้สืบทอดมาพระองค์ก็ตรัสสอนไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าให้คนได้บรรลุจนถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวแต่ธรรมะที่เป็นหลักการของการใช้ชีวิตนั้นหลักของการครองชีวิตพระองค์ก็ทรงได้สั่งสอนได้ทรงแนะนำเป็นแนวทางเพราะในสมัยนั้นก็มีคารวะญาติโยมที่เป็นพระโสดาบันก็ยังใช้ชีวิตครองเรือนอยู่เช่นท่านอนาถาบิณฑิกะหรือว่าวิสาขาอุบาสิกาท่านก็ยึดหลักของการปฏิบัติในคารวะธรรมคารวะธรรมนั้นก็คือธรรมของผู้ครองเรือนคือก็ให้มีความจริงใจต่อกันข้อที่หนึ่งก็คือมีสัจจะมีความจริงใจประการที่สองคือมีธรรมะมีความข่มใจประการที่สามนั้นคือมีขันติความอดทนประการที่สี่มีจาคะความเสียสละบุคคลถ้าได้ปฏิบัติในสัจจะก็ย่อมจะรักษาเกียรติยศคือชื่อเสียงไว้ได้พระพุทธองค์สรรเสริญความเป็นผู้มีสัจจะคือความเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงเหมือนที่พระองค์ได้กล่าวในพุทธภาษิตได้ตรัสไว้ในพุทธภาษิตว่าสัจเจนะกิตติงปะโปติบุคคลจะรักษาเกียรติไว้ด้วยสัจจะส่วนข้อธรรมนั้นความข่มใจนี่เป็นเหตุให้ได้มีปัญญาธรรมนั้นท่านแปลว่าความข่มใจหรือว่าการฝึกตนฝึกฝนอบรมตนให้ได้ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่ลุแก่อำนาจกิเลสใดๆการจะฝึกฝนอบรมตนให้ได้เรียนรู้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นนั้นก็ก่อให้เกิดปัญญาขันติซึ่งเป็นข้อที่สามนั้นก็คือความอดทนต่อสภาวะต่างๆคือสภาพความหนาวร้อนสภาพดินฟ้าอากาศอดทนต่อความเจ็บใจต่อคำพูดที่เสียดแทงจากบริบทรอบข้างจากคำนินทาและก็คืออดทนต่อสภาพกิเลสอันนี้จะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติคือทรัพย์ที่เป็นทั้งภายในและก็ทรัพย์ภายนอกจะได้มาก็ด้วยความอดทนอดกั้นในข้อสุดท้ายนั้นท่านก็ฝากว่าจาคะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เป็นการเสียสละเพียงทรัพย์สินภายนอกเท่านั้นก็ยังรวมไปถึงการสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสละความเกียจคร้านสละสิ่งที่ไม่ชอบธรรมสละสิ่งไม่ดีงามที่เคยประพฤติปฏิบัติมาข้อนี้ท่านว่าจะเป็นเหตุให้ได้กัลยาณมิตรที่ดีงามคือคนที่รู้จักเสียสละทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆก็จะมีพวกพ้องบริวารเป็นอันมากก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยการเสียสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังที่อาตมาได้กล่าวมาก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาถึงสภาวะที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนได้กล่าวได้ตรัสไว้ในครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมไปและสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังชีวิตให้ประกอบด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นสำคัญธรรมะที่ทั้งมวลที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ตลอด45พรรษาก็กล่าวถึงประเด็นต่างๆมากมายแต่ท่านก็สรุปลงว่าอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองซึ่งอัตมาภาพก็ได้ให้แง่คิดทั้งในเรื่องของหลักของความไม่ประมาทให้พิจารณาว่า
สิ่งต่างๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงไปมีความทุกข์ที่ทนได้ยากและไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เป็นลักษณะที่เราไม่สามารถควบคุมได้และก็ได้กล่าวถึงหลักของการบูชาที่เป็นทั้งอามิสบูชาแล้วก็หลักของการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญและฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของหลักปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันที่ชาวพุทธจะยึดถือเป็นแนวทางก็คือคารวะธรรมทั้งสี่ประการดังที่กล่าวมาแล้วอาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาบารมีธรรมแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประสบสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลบริบูรณ์ผลด้วยจตุรพิทธพรทั้งสี่ประการคือมีอายุวรรณะสุขภละพร้อมด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด สังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังชีวิตให้ประกอบด้วยความไม่ประมาทรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ์ในขณะที่เราฟังธรรมมีคนบอกว่าอย่าไปเอาจิตไปสร้างภพคือภพในที่เนี้ยนะก็คือภพในที่เนี้ยก็คือที่อยู่ที่อาศัยของจิตคือที่สร้างภพในนี้ก็คือมักจะภาษาปัจจุบันเนี่ยมโนนะมโนคือมันใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจมันไปอยู่กับสิ่งอื่นจนกระทั่งมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจที่ควรจะมีควรจะได้ในการฟังธรรมนั้นขาดไปเหมือนอย่างที่ท่านเล่าเป็นข้อคิดพระท่านแสดงธรรมเรื่องพยาธิฉับพลันคนที่ฟังเนี่ยก็ความที่จิตไม่อยู่กับปัจจุบันนะฟังไปฟังมาก็กลายเป็นช้างกัดกันไปแล้วนะคือจะพยาธิฉับพลันเป็นช้างกัดกันไปแล้วนะหลานถามว่ายายไปฟังวันนี้พระเทศน์อย่างไรเรื่องช้างกัดกันว่ะดังนั้นนะคือจากพยาธิฉับพลันกลายเป็นช้างกัดกันไปแล้วนะก็คือแล้วก็คิดไปนะหรือบางครั้งบางคาจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพุทธวรยานอดีตเจ้าวาดวัดประโยชน์สวัสดิ์รูปที่13นั้นบอกว่าเวลาฟังธรรมนี่นะโยมต้องระวังยักษ์3ตนจะเข้าสิงยักษ์ตนแรกคือยักษ์ชื่อว่าหลับไหลยักษ์ตนที่2ชื่อว่ายักษ์ใจลอยยักษ์ตัวที่3ชื่อว่ายักษ์ฝอยมากไอ้ภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันไปสร้างภพคือจิตไม่อยู่กับปัจจุบันนะไอ้ยักษ์ดำไหลนี่เป็นยังไงล่ะอ๋อมันพอฟังธรรมแล้วมันเคลิ้มไม่อยู่กระแสธรรมแล้วมันจะไปสู่นิทานลมเลยไปต่างประเทศอิสราเอลเลบานอนอาหรับหนักๆ กับมาสกลจนกระทั่งคนข้างๆต้องปลุกว่าเองนี่คนดังจนกระตือนในวันนั้นนะคือต่างคนต่างหลับด้วยกันอะไรเงี้ยนี่ก็ยักษ์หลับไหลมันเข้าสิงเข้าไปแล้วนะยักษ์ตัวนี้สองนี่ยักษ์ใจลอยนะพอฟังเทศมาแค่นี้มันคิดต่อไปตามก็เรียกความฟุ้งซ่านเราคิดไปคิดไปเรื่อยเนี่ยคิดไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการที่ถูกต้องผลสุดท้ายก็แทนที่จะได้ปัจจุบันอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นอนาคตอารมณ์ไปหมดเลยเพราะมันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันไปนะและอันนี้ก็คือยักษ์ใจลอย
ก็พาไปไม่อยู่กับปัจจุบันส่วนยักษ์ปล่อยมากเนี่ยอันนี้ก็หนักเลยครับคือมันกลายเป็นว่าเป็นการสร้างภพของตัวเองคนละโลกเลยนะคือในขณะที่กำลังฟังธรรมนี้กลับกลายเป็นว่าประเทศแข่งกับพระซะแล้วนะก็คือโยมที่อยู่ข้างซ้ายก็เอียงมาข้างขวากระซิบกระซาบกันทีแรกนะอันหนักๆเข้าชักจะดังกว่าพระซะแล้วพระก็เลยไปมาพระก็จะไปไม่ถูกนะก็เพราะว่าโยมไปสร้างภพไม่อยู่กับพระเนี่ยหนักๆเข้าก็เลยถ้าพระขาดสติเนี่ยทีนี้ไปไม่รอดเลยนะบางครั้งบางคราวนี่พอโยมไม่มีสมาธิไปกวนสมาธิพระให้ศีลจบไม่ลงเลยวนอยู่นั่นแหละนึกไม่ออกว่าโยมกวนสมาธิพอสมาธิไม่มีนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตินึกท่อนสุดท้ายไม่ได้เสียสมาธิมันหายไปจนกระทั่งวนอยู่สองสามรอบไอ้จุกมันเล่นอยู่ข้างๆศาลามันได้ยินเข้ามันก็บอกแม่ถ้าเป็นหลวงพ่อกูป่านนี้ตัดสมาไปแล้วอ้าวท่านเลยนึกออกตัดสมาสีลังวิโสตะเยถ้าดูสิขนาดสิงยังไปไม่รอดเลยถ้าโยมมากวนฝอยไปฝอยมาสมาธิพระเสียเพราะนั้นไอ้การสร้างภพเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการฟังธรรมทำให้เราไม่เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจอย่างถูกต้องก็ขาดไปท่านเลยบอกว่าอย่าไปสร้างภพในขณะที่ฟังธรรมขอเจริญพรจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย